เปิดรับสมัครสาวงามชิงมงมิสไทยแลนด์เวิลด์2023กลับมาแล้วเวทีประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์2023เปิดรับสมัครสาวงามพิชิตฝันคว้ามง 26-27 สิงหาคมนี้ชิงมงฟ้าในตำนานเวทีนางงามคักคักฮือฮาไม่มีแผ่วเทโรEntertainment ร่วมกับช่อง7 HD เปิดเวทีประกวด Miss Thailand World 2023 Miss Thailand World 2023ภายใต้แนวคิด The Real Beauty to Empower Her The Real Beauty to Empower Her เพื่อเฟ้นหาสาวงามที่มีปฏิภาณไหวพริบความสามารถและทัศนคติที่ดีมีจิตอาสาทำงานเพื่อสังคมและมีความฝันอันยิ่งใหญ่กับการเป็นตัวแทนสาวไทยเดินทางไปพิชิตมงฟ้าบนเวทีระดับโลก Miss World 2023 Miss World 2023ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศอินเดียในเดือนธันวาคม2566ปีนี้กองประกวด Miss Thailand World จะเปิดรับสมัครสาวงามมากความสามารถที่มีอายุตั้งแต่16-27ปีโดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์www.missthailandworld.net พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วนำเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัครมายื่นด้วยตนเองในวันเสาร์ที่26และวันอาทิตย์ที่วันที่27สิงหาคม2566ตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 18.00 น.ณสตูดิโอ8อาคาร7ช่อง7 HDซึ่งภายหลังตรวจสอบเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้วผู้สมัครจะต้องเข้าห้องรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการในวันเดียวกันเพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ50คนและจะประกาศผลให้ทราบอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่วันที่28สิงหาคม2566ก่อนจะทำการคัดเลือกในรอบต่อไปงานนี้สาวงามที่มีความฝันอยากพิชิตมงฟ้าบนเวทีประกวดนางงามระดับโลก Miss Worldเตรียมตัวมาสมัครและประชันความสามารถพร้อมคว้าโอกาสในการก้าวสู่วงการบันเทิงสามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.missthailandworld.net หรือทาง Facebook และทาง Instagram missthailand_official สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0654646416บิ๊กตู่ปลื้มแฟนคลับแห่เชียร์หยอดรักเธอเท่าฟ้าลั่นปลดล็อกการบินไทยเร็วขึ้นบิ๊กตู่ปลื้มแฟนคลับแห่ให้กำลังใจหยอดหวานรักพวกเธอเท่าฟ้าลั่นจะปลดล็อกให้การบินไทยกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติได้เร็วขึ้นเผยเม็ดเงินเข้า 50,000 ล้านเป็นเงินสำรองอย่าพลีพลามใช้เมื่อเวลา 10 นาฬิกาวันที่18สิงหาคม2566ที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอธิรัตน์รัตนเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเยี่ยมชมกิจการและรับฟังรายงานความคืบหน้าเรื่องการฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโดยมีนายปิยสวัสดิ์อมรนันท์ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการพร้อมด้วยนายชาญสินตรีนุชกรนายพรชัยธีระเวทผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารให้การต้อนรับระหว่างการตรวจเยี่ยมมีแฟนคลับที่เป็นเจ้าหน้าที่การบินไทยมาต้อนรับให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์และกล่าวขอบคุณว่าถ้าไม่มีลุงตู่ก็ไม่มีวันนี้ของการบินไทยพร้อมนำโทรศัพท์ที่มีภาพข้อความว่า
เรารักลุงตู่พร้อมรูปหัวใจและธงชาติชูให้กำลังใจและส่งเสียงเชียร์ลุงตู่สู้สู้เรารักลุงตู่ทำให้พลเอกประยุทธ์ยิ้มอารมณ์ดีพยักหน้าขอบคุณและโบกมือทักทายทำสัญลักษณ์มือ I love you และชูนิ้วโป้งให้ทั้งนี้เจ้าหน้าที่การบินไทยบางคนยังเตรียมผ้าห่มและตุ๊กตาช้างมอบให้พลเอกประยุทธ์พร้อมขอถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ทดลองนั่งเครื่องบินจำลอง Link Simulation and Training Boeing 777-3000ERJE90-115BLTRG-2023-0319 Training in Progress พร้อมเยี่ยมชมห้องฝึกบินจำลองและทดลองเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง Fit Simulator ด้วยตนเองพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้มาติดตามความก้าวหน้าหลังทำแผนฟื้นฟูขอชื่นชมทุกท่านซึ่งแนวโน้มดีขึ้นมากมีเงินสำรอง 50,000 กว่าล้านแล้วต้องมองว่าตรงนี้จะเอาไปทำอะไรอีกจะพลีพลามใช้หมดทีเดียวไม่ได้เป็นเงินสะสมที่ต้องดูแลบริหารหนี้สินต่างๆอีกหลายอย่างพัฒนาปรับปรุงในหลายมิตินายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนมาขอบคุณคณะผู้บริหารแผนทั้งหมดที่สามารถเดินตามบริหารตามแผนได้และคาดว่าจะกลับเข้าสู่สายการบินแห่งชาติเร็วขึ้นกว่าเดิมซึ่งขึ้นอยู่กับว่ามีปัญหาทางเทคนิคอะไรบ้างและอยากให้ทุกคนได้ภาคภูมิใจกับการบินไทยที่ยังคงเป็นสายการบินที่ได้รับความนิยมเชื่อถือในระยะต่อไปให้มากยิ่งขึ้นซึ่งเดิมก็ดีอยู่แล้วแต่เมื่อมีปัญหาก็แก้กันไปวันนี้มีการสรุปเรื่องรายได้และการปรับตัวเองซึ่งทำมาได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งเรื่องรายได้การบริหารบุคคลและทรัพยากรต่างๆกระทั่งมีเม็ดเงินเข้ามา 50,000 กว่าล้านบาทผมจึงมาให้กำลังใจกับผู้เกี่ยวข้องคงไม่มีใครทำคนเดียวได้นายกรัฐมนตรีเพียงแต่ให้ความสำคัญและการตัดสินใจในการฟื้นฟูต้องขอบคุณพนักงานทั้งหมดด้วยในทุกมิติดูกันต่อไปคาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปลดล็อกตรงนี้ได้จะกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติได้เร็วขึ้นพลเอกประยุทธ์กล่าวก่อนขึ้นรถว่าการบินไทยเขาเรียกว่ารักคุณเท่าฟ้าใช่ไหมแต่วันนี้นายกรัฐมนตรีรักพวกเธอเท่าฟ้าด้วยพร้อมนำมือมาแตะที่อกก่อนกล่าวว่าช่วยกันทำให้สำเร็จขอบคุณทุกๆอย่างพร้อมส่งมือ I love you